ผมเรียนว่า3ท่านที่อภิปรายเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ท่านวิโรจน์นะท่านสมาชิกท่านวิโรจน์ท่านชัยพลแล้วก็ท่านจิรัตน์ผมก็พยายามตั้งใจฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านวิโรจน์ท่านก็จู่หัวว่าเราหลอกลวงประชาชนบ้างตบตาประชาชนบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังวันนี้แล้วเนี่ยคนที่หลอกลวงประชาชนคนตบตาประชาชนนี่คือท่านวิโรจน์ตบตายังไงท่านไปโฆษณาไว้ว่าจะอภิปรายวันนี้แบบเหมือนคุณภาพจะคับแก้วเลยชวนให้คนติดตามฟังเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เอาเข้าจริงนั้นเป็นเรื่องเก่าๆมากเรื่องเดิมที่ผมท่านเคยพูดผมเคยตอบแล้วท่านไปเปิดดูนะ 90% เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลเก่าเป็นพฤติกรรมที่สะสมหมักหมมเป็นเคสที่ผมกับท่านก็เคยพูดเคยว่ากองทัพมาเป็นเรื่องเดิมในรัฐบาลเก่าแล้วท่านก็พูดไปพูดมาเหมือนให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเรื่องเหล่านั้นมันเกิดในรัฐบาลนี้แล้วท่านก็พยายามจะพูดว่า6เดือน7เดือนที่ผมอยู่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้แก้ปัญหาอันนี้คือทำให้ชาวบ้านผิดหวังนะส่วนท่านที่2ท่านชัยพลนี่ท่านก็เป็นคนรุ่นใหม่ดีท่านก็อภิปรายดีแต่ว่าท่านก็ไม่มีจุดเน้นน่ะไม่มีโฟกัสประเด็นผมก็พยายามฟังมันก็จับยากอยู่ท่านก็ไปเรื่อยๆลักษณะบ่นของท่านไปก็แต่พยายามจะตอบท่านนะฮะแต่ว่าขอบคุณท่านรัฐมนตรีวรวุฒิท่านตอบไปแล้วเกี่ยวกับกระทรวงทรัพย์ท่านสุดท้ายท่านจิรัตน์ถ้าฟังให้จบแล้วเนี่ยท่านกำลังอภิปรายคณะกรรมการสอบสวนของกองทัพเรือที่เขาตั้งสอบสวนเรื่องเรือหลวงสุโขทัยท่านก็จะดีเฟนท่านก็จะหักล้างท่านก็จะโต้แย้งกับกรรมการชุดนั้นจะยังไม่เกี่ยวกับผมนะส่วนใหญ่แล้วไม่เกี่ยวกับผมหรอกแต่ผมพยายามเอาผมไปเกี่ยวจะพยายามรับผิดชอบให้